เป็นมะเร็งยังง่ายกว่านุกสุธิดาป่วยอีกโรคหนักแปรงฟันยังยากต้องรักษาตัวเองให้หายนุกได้บอกว่าแค่หายใจก็เหนื่อยแล้วมันไม่รู้จะอยู่ยังไงเป็นมะเร็งยังง่ายกว่าป่วยอีกโรคหนักแปรงฟันยังยากต้องรักษาตัวเองให้หายนุกสุธิดาอัปเดตมรสุมป่วยเป็นมะเร็งลูกเป็นตัวเยียวยาในการรักษาที่ดีที่สุดว่าเป็นพลังอย่างหนึ่งที่เราต้องรีบหายรีบไปต่อให้เร็วที่สุดเพราะลูกเป็นภาระหน้าที่ที่เราเศร้าเสียใจทุกนานไม่ได้เป็นข้อดีของการมีลูกไม่มีเวลาเศร้านานถามว่าแข็งแรงดูแลตัวเองยังเป็นมะเร็งผมร่วงผิวกร้านดำคล้ำมาหมดเราเครียดมากถามถึงโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ยังไงบอกเลยว่าอันนี้โหดเคยกินยาผิดจนซึมเศร้าเล่าว่าเราโทษว่าอาจจะเป็นเพราะยาที่หมออาจจะจ่ายยาผิดและมะเร็งไทรอยด์จะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนอารมณ์ความเครียดความเป็นซึมเศร้าเชื่อมโยงกันไปหมดพอเป็นซึมเศร้าจะพ่วงมากับแพนิคเผยด้วยว่าจะบอกมดดำและหลายๆคนว่าเป็นมะเร็งง่ายกว่าเยอะถามว่าจริงหรอง่ายกว่าซึมเศร้าหรอนุกบอกว่าจริงแค่หายใจก็เหนื่อยแล้วมันไม่รู้จะอยู่ยังไงคนเราถ้าไม่มีความหวังความรักความฝันคนเป็นซึมเศร้าไม่มีพวกนี้เลยมีแต่ความท้อแท้สิ้นหวังซึ่งไม่มีเหตุผลด้วยเราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เครียดแต่ฮอร์โมนในสมองเราไม่บาลานซ์ตื่นมาเราไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรแต่เราไม่รู้เราอยู่เพื่ออะไรทุกวันนี้มันหดหู่ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะใช้ชีวิตต่อไปมะเร็งยังเจ็บบางครั้งบางคราวตอบว่าถ้าเรามีสติเราอยู่ได้กับมะเร็งตอนนี้ถ้าจะเป็นซึมเศร้าต้องออกกำลังกายทานข้าวทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองทุกอย่างจบแล้วพยายามไม่กลับไปซึมเศร้าเป็นมะเร็งง่ายกว่าซึมเศร้าหรอบอกว่าง่ายกว่าเยอะแต่ดีที่เป็นซึมเศร้าเวลาเจออะไรในโลกนี้ทำให้เราปลงอยากบอกทุกคนการใช้ชีวิตสิ่งที่ต้องดูแลคือสมองถ้าสมองรวนทุกอย่างก็รวนหมดทัศนคติการใช้ชีวิตจิตใจนิสัยการตัดสินใจเขาบอกจะหยิบเสื้อมาใส่แต่ละตัวยังยากจริงไหมบอกเลยแปรงฟันยังยากเลยถ้าเลือกเป็นมะเร็งกับซึมเศร้าเลือกเป็นมะเร็งดีกว่าถามว่าตอนเป็นซึมเศร้าไม่อยากจะเจอหน้าใครนุกยอมรับว่าหน้าตัวเองยังไม่อยากส่องกระจกเลยนอนทั้งวันไม่รู้หลับลึกเป็นยังไงแต่นอนหลับสะดุ้งทั้งวันใช่รู้ได้ยังไงมดดำบอกว่าฉันเคยเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนอนสะดุ้งทั้งวันอยากจะหลับไปนานๆไม่อยากตื่นแต่มันก็ตื่นลูกๆทำยังไงในตอนนั้นนุกกล่าวว่าไม่อยากจะสื่อสารกับใครไม่อยากพูดกับใครตื่นมามองไปนอกหน้าต่างเห็นใบไม้ก็เหนื่อยแล้วถามว่าลืมตาขึ้นมาทำไมเป็นหนักนะก็หนักเราต้องรักษาตัวเองให้หายแทนที่จะไปนั่งบอกคนอื่นเราต้องตั้งหลักกับตัวเองก่อนฉันต้องหายให้ได้การคุยกับหมอสำคัญทำงานให้เป็นทีมเวิร์กเดียวกันกับหมอไม่ดื้อกับหมอจนกว่าหมอจะบอกว่าจบ